ทำท่าจะไปได้สวยกับการชิมลางให้แฟนบอลเข้าชมศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020ทั้งแบบเว้นระยะห่างและเต็มความจุของสนามในหลายๆชาติเจ้าภาพอย่างที่เห็นกันผ่านการถ่ายทอดสดท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดแต่ล่าสุดเดนมาร์กก็เจอผู้ติดเชื้อซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเข้าไปชมฟุตบอลยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มที่สนามพาเคนกรุงโคเปนเฮเกนถึง3รายโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าทั้ง3คนเข้าชมการแข่งขันในนัดที่เดนมาร์กแพ้เบลเยียม1-2เมื่อ17มิถุนายน2564ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดไม่ได้นั่งอยู่ติดกันและเพิ่งเกิดอาการเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาจึงเป็นไปได้ว่าต้องมีต้นตอที่ไม่สามารถระบุได้ซึ่งมีการติดเชื้ออยู่ภายในเขตที่พวกเขานั่งอยู่ขณะที่มีรายงานว่าทั้ง3คนติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียและกำลังเป็นที่หวั่นกลัวของหลายๆประเทศในยุโรปดานแมกนุสฮูนิเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยอมรับว่ามีแฟนบอลกว่า 4,000 คนซึ่งนั่งใกล้กับผู้ติดเชื้อทั้ง3คนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงพร้อมขอให้เข้ารับการตรวจเชื้อโดยเร็วทั้งนี้เดนมาร์กได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งการยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะเนื่องจากอัตราการติดเชื้อภายในประเทศอยู่ในระดับต่ำโดยเพิ่งยอมเพิ่มจำนวนแฟนบอลที่ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมีผลเป็นลบราว 25,000 คนเข้าภายในสนามที่มีความจุราว 38,000 ที่นั่งได้ก่อนวันแข่งขันเพียงแค่2วันขณะที่สนามพาเคนจะต้องใช้จัดการแข่งขันอีก1นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโครเอเชียพบสเปนวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งล่าสุดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าชมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามมีรายงานถึงผลการศึกษาอัตราการติดเชื้อหลังแฟนบอลเดนมาร์กได้รับการอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดซูเปอร์ลีกเมื่อ21เมษายนถึง28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ติดเชื้อ60คนจากแฟนบอล 266,259 คนที่เข้าชมการแข่งขันทุกสนามในช่วงเวลานั้นรวม170นัดส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในเดนมาร์กล่าสุด24มิถุนายนพบผู้ป่วยใหม่173คนรวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 292,352 คนเสียชีวิต 2,531 คนมีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก 3,152,894 คนและเข็มที่2รวม 1,736,217 คนจากประชากรทั้งหมดราว 5,800,000 คน